นเพื่อนๆรุ่นพี่ในที่ทํางานอ่ะเค้าไปเล่นแล้วเค้าบอกว่าเป็นกีฬาของสมเด็จย่าถ้าเราได้เป็นทีมชาติเราอาจจะได้เข้าเฝ้าอะไรก็มีความใฝ่ฝันว่าอันดับแรกคือทําไงให้ติดทีมชาติอยากรับใช้ชาติมีความนี่คือความฝันในวัยเด็กของนักกีฬาเปตองในตำนานของไทยที่รับใช้ทีมชาติมากว่า30ปีซึ่งใฝ่ฝันว่าสักครั้งในชีวิตการเล่นกีฬาของสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและใฝ่ฝันว่าสักวันกีฬาของสมเด็จย่าจะทำให้เธอได้มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ท่านนกหรือเรือเอกหญิงทองศรีตมโคตรนักกีฬาเปตองสังกัดกองทัพเรือและทีมชาติไทยผู้ที่คร่ำวอดในวงการเปตองมากว่าครึ่งชีวิตปัจจุบันอายุย่างเข้าสู่วัย50ปีแล้วที่เล่าถึงจุดเริ่มต้นของคำว่านักกีฬาของเธอว่าเริ่มจากการเป็นนักกรีฑาแต่เนื่องจากที่บ้านมีฐานะยากจนบวกกับมีปัญหาอาการบาดเจ็บในช่วงอายุ18ปีด้วยความที่ชอบเล่นกีฬาทุกประเภทเพราะเชื่อว่ากีฬาสร้างคนกีฬาสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายทำให้เธอหากีฬาชนิดอื่นมาทดแทนนั่นก็คือกีฬาเปตองค่ะเขามีครั้งแรกที่จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกเปตองช่วงนั้นพี่แค่มาเล่นแบบว่าเสริมเพราะว่าขาเรารักษาเข่าเนี่ยวิ่งไม่ได้พอมาเล่นมันก็ได้แชมป์ในกองทัพเรือก็ครั้งแรกเขามีคัดแชมป์โลกคัดตัวพี่31คัดตัวครั้งแรกก็ติดทีมชาติคือเราก็มองว่ามันก็เดินไปเดินมาใช่ไหมเขาบอกว่ากีฬาคนแก่เมื่อก่อนคือเสน่ห์ของมันจะท่านในความรู้สึกนะแล้วก็มันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วสามารถจะเอามาเล่นในครอบครัวคือช่วงนั้นก็ดูแลน้องด้วยอะไรเราก็สามารถเล่นกับน้องได้ชวนน้องไปเล่นมีโอเพ่นไปแข่งคู่กันนะอะไรเงี้ยเขาพี่จริงพี่เป็นคนใจร้อนไงแต่นี้พอดีมาเล่นเปตองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราใช้สมาธิทำให้เราใจเย็นลงเราสามารถจะเอามาใช้ให้ความใจเย็นสอนน้องสอนครอบครัวเราให้รู้จักวางแผนในแต่ละลูกที่เราโยนถ้าเราเล่นเป็นทีมเรามีคนละ2ลูกเราจะทำยังไงที่เราจะมีรับมีลูกตัวพี่เอง6สมัยของทีมแล้วก็เคยได้แม่นยำของโลกครั้งหนึ่งก็รวมก็7ครั้ง อยากจะเชิญชวนน้องๆหลานๆนะฮะที่ชอบเล่นกีฬาขอให้มาเล่นเพื่อสุขภาพเราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่างพี่เนี่ยที่เล่นมายังคิดว่าก็จะเล่นต่อไปยังถ้าเกิดทุนน้อยก็มาเล่นเปตองและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวตัวอย่างในวันนี้ค่ะที่อายุเป็นเพียงตัวเลขซึ่งทุกๆความพยายามอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จต้องเกิดจากความพยายามขอจารึกชื่อของเธอไว้ในเส้นชัยไปถึงฝันเรือเอกหญิงทองศรีตมโคตรนักเปตองทีมชาติไทยธนุพลหนูนวลถ่ายภาพกันนิกาตระกูลสาทีมข่าว3 Family รายงาน